เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปนะครับมาดูกันที่ข้อ23เลยกำหนดให้ศูนย์น้อยกว่า a น้อยกว่า90องศาและสแควร์รูทของ1ลบ2ไซน์ a คอส a เท่ากับไซน์ a ลบคอส a ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงข้อ a 2โคเซก a น้อยกว่า3ข้อ b 2เซก a น้อยกว่า3ข้อ c 2แทน a น้อยกว่า1และข้อ d 2คอส a น้อยกว่า1เรามาดูกันเลยนะครับพิจารณาจากที่โจทย์บอกว่าสแควร์รูทของ1ลบ2ไซน์ a คอส a เท่ากับไซน์ a ลบคอส a ผมพิจารณาตัวนี้ครับไซน์กำลัง 2a บวกคอสกำลัง 2a เนี่ยมันเท่ากับ1ถูกไหมครับผมเอา1ตัวนี้เข้าไปแทนในนี้ครับก็จะได้ว่าไซน์กำลัง 2a ลบ2ไซน์ a คอส a บวกคอสกำลัง 2a ทั้งหมดสแควร์รูทเท่ากับไซน์ a ลบคอส a ถูกไหมครับทีนี้พิจารณาข้างในครับหน้ากำลัง 2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง 2เนี่ยมันก็คือหน้าลบหลังทั้งหมดกำลัง 2ถูกไหมครับแล้วก็ถอดรูทออกมาก็จะติดออกมาเป็น absolute sin a ลบ cos a แบบนี้ครับซึ่งมันดันไปเท่ากับ sin a ลบ cos a พอดีแปลว่าอะไรครับabsolute ของตัวนั้นเท่ากับตัวนั้นพอดีเนี่ยก็แสดงว่า sin a ลบ cos a เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับซึ่งก็จะได้ว่า sin a มากกว่า cos a ผมหาร cos a ทั้งสองข้างครับก็จะได้ว่า tan a มากกว่า1นั่นเองซึ่งในที่นี้ก็หมายความว่า a เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ45องศานั่นเองครับทีนี้ก็ลองอับเอากลับเข้าไปแทนดูในแต่ละข้อนะครับเลื่อนนิดนึงนะครับก่อนอื่นเลยโคเซกคือ1ส่วนไซน์ถูกไหมครับคือ1ส่วนไซน์ a ซึ่งไซน์ a เนี่ยก็ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับไม่ใช่ครับก็ได้เป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ส่วนไซน์45ถูกไหมครับเพราะว่า a เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ45องศาก็จะเท่ากับรูท2นั่นเองซึ่งรูท2เนี่ยผมคูณ2เข้าไปในสมการครับ2คูณ2คูณ2 2รูท2เนี่ยมันก็ประมาณ2คูณกับ 1.4 ถูกไหมครับซึ่งมันก็ออกมาเป็น 2.8 แล้วมันน้อยกว่า3ก็แสดงว่า2โคเซก a เนี่ยน้อยกว่า3นั่นเองครับแสดงว่าข้อ a เนี่ยถูกต้องแล้วก็ถามนะครับว่าข้อใดต่อมีนี่เป็นจริงซึ่งเปิดมาเจอข้อ A ก็จริงเลยครับดังนั้นข้อ23ก็ตอบ A ครับแต่ถ้าเราอยากจะเช็คดูนะครับว่าแล้วเจ้าข้อ B ข้อ C ข้อ D ล่ะมันจริงด้วยหรือเปล่าเผื่อโจจะผิดอะไรทำนองนี้นะครับมันก็เช็คได้ครับก็มาเช็คดูกันเลยข้อ B นะครับ2เซก A น้อยกว่า3อันที่จริงแล้วเนี่ยเราสามารถ
สุ่มเลขมาแทนเพื่อหาตัวอย่างที่ผิดได้ตรงๆเลยนะครับก็เนื่องจากว่า a ของเราเนี่ยมากกว่าเท่ากับ45ถูกไหมครับดังนั้นผมจะสุ่มเลขเอาสัก60แล้วกันครับอ่ะสมมุติให้ a เป็น60นะครับแบบนี้ก็เศษ60ก็คือ2ถูกไหมครับ2คูณ2ได้4 4น้อยกว่า3ก็ไม่จริงครับดังนั้นข้อ b ไม่จริงมาดูข้อ c ครับ2แทน a น้อยกว่า1ก็ไม่จริงครับเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่เราพิสูจน์มาตั้งแต่แรกเนี่ยคือแทนเนี่ยมันมากกว่า1อยู่แล้วคูณ2เข้าไปด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งมากเข้าใหญ่เลยถูกไหมครับแต่ตรงนี้กลับบอกว่ามันน้อยกว่า1เนี่ยมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วครับต่อไปครับ2คอส a น้อยกว่า1ตัวนี้นะครับผมจะลองแทนเลขเข้าไปเอาเป็นสัก a เป็น60ก็แล้วกันนะครับคอส60ได้เท่าไหร่ครับคอส60ก็คือ1ส่วนแทน60ก็คือ1ส่วนรูท3 2ส่วนรูท3เนี่ยมันก็คือ2ส่วนประมาณ 1.7 ถูกไหมครับซึ่งมันมากกว่า1อยู่แล้วแน่ๆแต่ในที่นี้เนี่ยกลับบอกว่ามันน้อยกว่า1ดังนั้นข้อดีก็ไม่จริงครับสรุปแล้วก็คือข้อ23เนี่ยมีข้อ A จริงเท่านั้นครับดังนั้นข้อนี้ตอบ A ครับนะครับทบทวนกันดูอีกรอบนะครับก็เปิดมาสำหรับข้อนี้ก็พิจารณาตรงที่โจทย์บอกว่าสแควร์รูทของ1ลบ2ไซน์ A คอส A เท่ากับไซน์ A ลบคอส A และเนื่องจากไซน์กำลัง2บวกคอสกำลัง2เท่ากับ1ผมก็เอาเจ้าตัวนี้เข้าไปแทนครับเราจะได้ออกมาเป็นไซน์ A ลบคอส A ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็สแควร์รูทอีกทีเท่ากับไซน์ A ลบคอส A ซึ่งก็คือสแควร์รูทของไซน์ A ลบคอส A เท่ากับไซน์ A ลบคอส A ก็แปลว่าไซน์ A ลบคอส A เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับก็จะได้เป็นไซน์ A มากกว่าคอส A เราจึงได้ว่า Aมากกว่าหรือเท่ากับ45องศานั่นเองครับทีนี้ก็เอาเจ้าตัว A ที่ได้นะครับลองกลับเข้าไปแทนในช้อยทั้ง4ทั้ง A B C D นะครับก็จะได้ว่ามีข้อ A เท่านั้นที่เป็นจริงดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ A ครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอเรียนแป๊บนะครับ